ครับสวัสดีครับคลิปนี้อยู่กับช่างใจเหมือนเช่นเคยนะครับครับในส่วนของคลิปนี้เดี๋ยวเราพาเพื่อนๆมาชมวิธีการเปลี่ยนแกนสตือหรือว่าเฟืองตามของ Honda Wave 125นะครับเนื่องจากว่าผ่านการใช้งานไปนานๆเนี่ยร่องรับฟันของสเตอร์เนี่ยมันรูดครับส่งผลให้เวลาที่เราเข้าเกียร์รถมันไม่วิ่งนะครับมันจะฟรีเดี๋ยวจะแกะให้ชมสภาพตัวที่ของดีนะครับของที่ตัวใหม่ที่เราจะเปลี่ยนแทนตัวเก่าครับเดี๋ยวมาดูวิธีการเปลี่ยนกันเริ่มแรกเลยเราจะต้องแยกชิ้นส่วนออกมาก่อนนะครับเฟืองตัวนี้มันจะโดนล็อกด้วยกิ๊บล็อกครับเราจะต้องใช้ครีมทางเพื่อทางเอากิ๊บล็อกออกถึงจะดึงเฟืองออกมาไดเช่นกันครับด้านล่างนี่ก็มีกิ๊บล็อกวิธีติดตั้งกลับก็นี่นะครับ